สนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยกลับมาช่วงนี้เกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งของสหรัฐนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามจากคุณสุภพรเอเดรตและคุณณัชยาสงวนสุขนะคะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะตื่นเต้นเข้าทุกทีแล้วใช่แล้วก็ขยับเข้าใกล้ชัยชนะแล้วนะคะสำหรับโจไบเดนต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เราลุ้นกันตลอดเพราะว่าพลิกไปพลิกมามาตลอดนะคะคุณสุภาพรคือก่อนนอนดูไปก็ยังมีวี่แววว่าทางทรัมป์เขาก็ดูมั่นใจว่าจะชนะถึงแม้ไบเดนบอกว่าตัวเองมั่นใจชนะแต่บอกให้รอนับคะแนนก่อนนะคะแต่พอตื่นเช้ามาอ้าวเกมพลิกอีกแล้วเห็นคุณสุภาพรบอกนอนไม่หลับทั้งคืนเลยนอนไม่หลับเลยค่ะลุ้นตลอดคืนเลยนะคะลุ้นพอกับชาวอเมริกันเลยค่ะค่ะมาติดตามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นเราไปดูที่คะแนนอัปเดตกันก่อนนะคุณฝากคุณผู้ชมค่ะว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนไปถึงไหนกันแล้วนะคะที่เราอ้างอิงมานะคะดูเหมือนว่าไบเดนอ่ะเข้าใกล้เส้นชัยเข้าไปทุกทีแล้วได้264คะแนนนะคะคะแนนของคณะเลือกตั้งหรือ Electoral College นะคะขณะที่ทรัมป์เนี่ยมีอยู่214คะแนนแถมรัฐที่คิดว่าทรัมป์ต้องชนะถึงจะได้เป็นผู้ประธานาธิบดีต่อสมัยที่2เนี่ยไบเดนก็คว้าไปอีกนะคะใช่ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ออกมาเรื่อยๆนะคะสำหรับเรื่องของคณะผู้เลือกตั้งนะคะคือเราจะดูหลักๆเนี่ยก็คือคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งเป็นหลักใช่ถ้าใครเนี่ยขยับเข้าใกล้270ก็คือกึ่งหนึ่งของคะแนนที่ออกมานั้นก็หมายความว่าจะเข้าใกล้ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่46เข้าไปทุกทีนะคะแล้วเราก็เห็นคะแนนที่ออกมาเรื่อยๆสำหรับคณะผู้เลือกตั้งนะคะตอนนี้อยู่ที่264เสียงสำหรับโจไบเดนนะคะแล้วก็ทรัมป์อยู่ที่214เสียงด้วยกันทีนี้พอดูในสวิงสเตทคุณสุภาพรต้องบอกว่าสวิงสเตทนี่ก็อุ้ยสูสีขับเคี่ยวกันพอสมควรค่ะคือไบเดนเนี่ยขาดอีก6คะแนนก็จะครบ270แล้วซึ่งตอนนี้เขาก็นำอยู่ที่เนวาดานะคะซึ่งก็เป็นฐานเสียงของเดโมแครตก็อีก6คะแนนอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงรัฐอื่นอย่างเช่นเพนซิลเวเนียที่ทรัมป์มีข้อพิพาทอยู่ว่าจะให้ศาลสั่งระงับการนับคะแนนนะใช่ค่ะเพราะว่าการนับคะแนนค่ะคุณผู้ชมก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆสำหรับการที่ค่อยๆนับไปก็ยังไม่ได้เต็ม 100% นะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นการรอคอยอยู่พอสมควรสำหรับตัวของข้อมูลต่างๆที่เข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เห็นว่าโจไบเดนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการทวีตข้อความถี่ขึ้นเรื่อยๆใช่ทวีตข้อความนะคะล่าสุดก็บอกว่าเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะชนะแต่ว่าขอให้รอการนับคะแนนเสร็จสิ้นก่อนแบบนี้ค่ะรู้สึกวันนี้โจไบเดนดูคึกคักทวีตข้อความตลอดเวลาดูตลอดคือติดตามมาตั้งแต่ช่วงยังไม่เช้าอะค่ะของบ้านเรานะคะแล้วก็จะเห็นว่าโจไบเดนเนี่ยเขาจะทวีตถี่ขึ้นเรื่อยๆคุณสุภาพรแล้วก็เห็นข้อความที่ทวีตออกมานะคะคือเหมือนกับลักษณะว่าใกล้และที่จะขยับเข้าใกล้ชัยชนะนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเรื่องของการแพ้ชนะในครั้งนี้ในการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้สำหรับเดโมแครตอย่างเดียวคือมันหมายถึงชาวอเมริกันทุกคนหมายถึงผู้สนับสนุนเดโมแครตหมายถึงสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โจไบเดนพยายามสื่อออกมาว่าเขามีความมั่นใจมากขึ้นนะแบบนี้ใช่แล้วก็มีการฝากถึงทรัมป์เป็นในๆด้วยนะคะบอกว่าคนเราเนี่ยถึงจะอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกันหรอกนะคือดูเป็นพระเอกมากกว่านี้โจไบเดนวันนี้คนละลุกกับเมื่อวานจะดู ออกมาแถลงสักครู่หนึ่งแล้วก็จะเงียบไปแล้วก็ทำออกมานะคะค่ะทำว่ายังไงบ้างคะทำเนี่ยก็มีข้อมูลออกมาเรื่อยๆสำหรับทรัมป์นะคะที่ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขานั้นไม่พอใจเกี่ยวกับความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นในรัฐวิสคอนซินนะคะที่ถือว่าเป็นจุดที่เขาบอกว่าอาจจะมีการร้องให้นับคะแนนใหม่สำหรับทรัมป์นะคะแล้วก็ตัวทรัมป์เองเนี่ยก็ทวิตข้อความหลายๆอย่างออกมาบอกเป็นนัยยะต่างๆที่ออกมาเรื่อยๆนะคะว่าทรัมป์เองก็เหมือนคับคล้ายคับคลาว่าเขาพอจะรู้ชะตากรรมไหมคุณสุภาพรว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยคือทรัมป์เนี่ยเห็นบอกว่าจะไปขอให้ศาลสั่งระงับการนับคะแนนในหลายรัฐด้วยกันรัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วล่ะที่จะสั่งระงับอ่ะใช่คือระงับไปถ้าเกิดเขาชนะเนวาดาเขาก็ได้แล้วนั่นน่ะสิแต่ว่าดูข้อมูลจากตอนนี้ค่ะคือโจไบเดนค่ะเขาก็มีความมั่นใจที่เขาจะขยับเข้าใกล้270ก็คือกึ่งหนึ่งเข้าไปทุกทีนะคะค่ะแต่ถ้าโจไบเดนได้จริงๆคุณสุภาพรก็หมายถึงว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่อายุค่อนข้างมากที่สุดเลยนะใช่จะ78แล้วนะคะก็ในเดือนนี้แหละค่ะก็เหมือนจะเป็นของขวัญวันเกิดหรือเปล่ายังไม่ทราบก็คือได้สอบถามนักวิเคราะห์อยู่เหมือนกันนะคะว่าตอนนี้เกมพลิกแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างทั้งมีโอกาสชนะไหมแต่ว่านักวิเคราะห์บอกว่ายังเกมไม่จบคือเดี๋ยวเรามาดูคะแนนเจาะลึกทีละรัฐกันดีไหมคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะคะที่สวิงสเตทเนี่ยที่จอร์เจียนะคะจอร์เจียตอนนี้นับไป97คะแนนแล้วไบเดน
เป็นรองทรัมป์อยู่นะทรัมป์ไบเดนได้ 48.9% ส่วนทรัมป์เนี่ย 49.9% คือมันต่างกันมัน 1.1% แต่ยังนับไม่เสร็จอีก 3% นะคะแต่ทรัมป์นำแล้วก็ดูมีวิแววว่าจะเป็นทรัมป์หรือเปล่านะต้องรอให้เขาประกาศอีกทีนึงเนวาดาเนี่ยมันเป็นรัฐฐานเสียงของเดโมแครตอยู่แล้วปีที่แล้วเนี่ยฮิลลารีคลินตันก็ชนะทรัมป์ในรัฐนี้นะคะไม่ใช่ปีที่แล้วค่ะการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะคะ4ปีที่แล้วเนาะสำหรับการเลือกตั้ง4ปีที่แล้วเนวาดาเนี่ยมี6 electoral college นะคะมี6คะแนนก็คือไบเดนได้ 49.3% นะคะส่วนทรัมป์อยู่ที่ 48.7% แต่มันนับไปถึงแค่ประมาณ 75% ค่ะก็เหมือนกับว่าอาจจะแอบหวังได้มั้ยแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นของเดโมแครตอ่ะค่ะคือถ้าได้ก็เป็นแบบในรอบหลายปีเลยที่รีพับลิกันชนะในรัฐนี้ใช่ค่ะนะคะทีนี้เราดูที่รัฐที่ตอนนี้เนี่ยกำลังมีความวิตกกังวลของทรัมป์แล้วกันค่ะสำหรับวิสคอนซินเพราะว่าผู้จัดการฝ่ายหาเสียงของทรัมป์เนี่ยเขาพยายามบอกว่าทางประธานาธิบดีมีความต้องการจะเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ในจุดนี้ในรัฐวิสคอนซินนะคะหลังพบว่าโจไบเดนในขณะที่เป็นคู่ชิงจากพรรคเดโมแครตเนี่ยคือเหมือนกับมีคะแนนที่ค่อนข้างนำเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็วิสคอนซินเองก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยมันก้ำกึ่งไงคุณชมพาวรว่าคะแนนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสำหรับโจไบเดนนะคะคุณผู้ชมก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 49.6% ส่วนทรัมป์เนี่ยจะอยู่ที่ 48.9% นะคะแนนเขาค่อนข้างสูสีเขาเลยบอกว่าแบบนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่จะมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นกับคะแนนที่มาจากการนับคะแนนในบัตรเลือกตั้งนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังรอดูอยู่ว่าความพยายามของทรัมป์นั้นจะเป็นผลสำเร็จหรือเปล่าคือทรัมป์เขาประกาศมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยว่าถ้ามีการออกไปเลือกตั้งทางไปรษณีย์เนี่ยส่งไปรษณีย์เยอะๆเนี่ยมันมีการอาจจะมีการโกงเกิดขึ้นได้เขาบอกแบบนี้เพราะว่าเขามองว่ามันมีข่าวลือที่ทรัมป์จะบอกกับผู้สนับสนุนตัวเองอยู่ตลอดว่าเนี่ยเดโมแครตพยายามที่จะยัดบัตรผีอยู่ประมาณ10ล้านใบทั่วประเทศดังนั้นเขาถึงมีความพยายามที่จะฟ้องศาลไม่ให้มีการนับคะแนนที่มาไม่ทันวันเลือกตั้งอะค่ะมาไม่ทันวันที่3พฤศจิกายนแต่ในหลายรัฐเขาก็อนุญาตให้นับคะแนนต่อได้หากว่าบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์นั้นนะคะมีตราประทับทางไปรษณีย์ในวันที่3อยู่3พฤศจิกายนเนี่ยคือยังทันอยู่นะคะซึ่งทรัมป์ก็จะไปดูและทีละรัฐอย่างที่บอกไปวิคอนซินนี่ก็จะไปสั่งให้ขอระงับการนับคะแนนคือปีนี้มันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเราเจอการระบาดของโควิด19ทั่วโลกโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาเองนะคะก็มีการระบาดของโควิด19ที่ค่อนข้างที่จะทำให้คนเนี่ยสนใจที่จะไปเลือกตั้งล่วงหน้ากันมากยิ่งขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่อาจจะเป็นตัวชี้วัดชี้ชะตาว่าใครจะเป็นคนที่อยู่ในใจของผู้สนับสนุนในแต่ละพรรคมากกว่ากันนะคะทีนี้เนี่ยเราก็กำลังรอตัวเลขการที่จะต้องนับคะแนนที่มาจากบัตรที่การมีการลงคะแนนทางไปรษณีย์กันมากเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการจะนับคะแนนเพราะมันต้องมีการตรวจสอบกันหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบลายเซ็นชื่อที่อยู่ต่างๆนะคะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าอย่างที่คุณสุภาพรได้เกริ่นไปว่าการที่จะต้องบัตรเนี่ยมันจะต้องมาถึงต้องสแตมป์ให้ลงวันที่3พฤศจิกายนแต่ว่าการนับคะแนนมันอาจจะยาวนานไปได้จนถึงปลายเดือนนี้ค่ะอย่างเพนซิลเวเนียเนี่ยทางศาลอนุญาตนะคะศาลของรัฐเพนซิลเวเนียอนุญาตให้นับคะแนนได้ถึงวันที่8พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งทรัมป์ก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดอนุญาตแบบนี้มันก็เป็นการไม่ยุติธรรมคือในหลายๆรัฐเขามีกฎว่าถ้ามาไม่ทันหน่วยเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนวันเลือกตั้งเนี่ยก็คือไม่นับแล้วแต่เพนซิลเวเนียเนี่ยก็อนุญาตให้นับต่อได้ก็คือเขาฟ้องไปแล้วแต่ว่ายังศาลก็ยังให้นับอยู่นะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาแพ้ในรัฐนี้เนี่ยเขาก็จะไปฟ้องศาลคือการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยมันมีสิ่งอย่างนึงที่รู้สึกว่าน่าสนใจคือตรงที่มีคำว่า Rust Belt ขึ้นมา Rust Belt เนี่ยมันก็คือจะเป็นคำว่าเป็นรัฐที่เป็น3รัฐนะคะที่เขามีความเชื่อกันว่าถ้าผู้สมัครพรรคไหนเนี่ยได้คะแนนใน3รัฐนี้คือครองเสียงได้ใน2ใน3เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งประธานาธิบดีไปรัสเบลเนี่ยจะอยู่ในฝั่งขึ้นไปทางตอนเหนือนะคะทางตะวันออกทางตอนเหนือก็จะอยู่แถบวิสคอนซินมิชิแกนนะคะรวมถึงเพนซิลเวเนียนะคะแล้วก็เป็นจุดที่ถือว่ามีความพลิกโผพอสมควรเพราะว่าเพนซิลเวเนียเองก็เป็นจุดที่ฮิลลารีแพ้ทรัมป์เมื่อ4ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ทำให้ทรัมป์นั้นมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเขาอาจจะได้รับชัยชนะในรอบนี้นะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าคะแนนต่างๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยที่จะไปทางทรัมป์สักเท่าไหร่นะเพราะว่าทางฝั่งของวิสคอนซินเนี่ยโจไบเดนก็ได้ไปมิชิแกนเนี่ยโจไบเดนก็ได้ไปแต่เพนซิลเวเนียตอนนี้เนี่ยมันอยู่ระหว่างการนับอยู่ที่มีการรายงานออกมานะคะการนับอยู่ที่ประมาณ 89% แล้วก็ทรัมป์เนี่ยคะแนนค่อนข้างนำโด่งแต่ถามว่าเมื่อมาบวกกันแล้วเนี่ยโอกาสที่ทรัมป์จะได้เนี่ย
ในการที่เขาจะเป็นประธานาธิบดีเนี่ยมันมีโอกาสไหมล่ะก็ยังบวกบวกดูอยู่ก็ยังไม่ถึง270เลยอะที่รัฐที่เหลืออยู่ค่ะคุณปัดนับได้ไหมนับได้แต่มันก็เหมือนยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งอะคุณสุภาพรอันนี้เราน่าจะนับตรงกันแหละว่าตัวเลขที่ชัดเจนเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่แต่พอเราดูข้อมูลต่างๆที่ประมวลออกมาแล้วเนี่ยทรัมป์เองก็พยายามที่จะบอกว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะได้รับชัยชนะในเพนซิลเวเนียค่อนข้างเยอะค่ะคือเขาปังปักหมุดไว้เลยแหละว่าเขาจะต้องได้ค่ะแต่โอกาสเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันต้องรอในการนับคะแนนทางไปรษณีย์ค่ะแต่ว่าที่ล่าสุดนะที่ผลออกมาที่ไบเดนชนะในวิสคอนซินใช่ไหมคะแล้วก็มีเนี่ยทำให้เขาคะแนนแบบนำมาแล้วจนถึง264อย่างที่บอกไปว่าก็ไม่ต้องไปดูเพนซิลเวเนียก็ได้นักวิเคราะห์บอกก็ดูแค่เนวาดาที่เป็นฐานเสียงเดโมแครตถ้าได้ก็ชนะแล้วเงี้ยคืออันนี้เนี่ยค่ะทางชนะของทรัมป์นะคะก็มีนักวิเคราะห์มองว่าคงต้องไปจบที่ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาที่เขาเองก็มีการเตรียมการเอาไว้เรื่องนี้นักวิเคราะห์มองว่าทรัมป์อ่ะก็มองเกมขาดตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจะเป็นแบบนี้ถึงได้มีการพยายามรีบเร่งแต่งตั้งเอมี่นะคะเอมี่แบร์เรตที่เป็นตุลาการศาลสูงสุดคนใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นสายอนุรักษ์นิยมทำให้ตอนนี้ตุลาการศาลสูงสุดสหรัฐเนี่ยมีสายอนุรักษ์นิยมเนี่ย6คนต่อ9คนเป็นสายเสรีนิยม3คนทรัมป์มีโอกาสแต่งตั้งตั้ง3คนซึ่งปกติตุลาการศาลสูงสุดเนี่ยจะไม่มีการลาออกจะแบบต้องเสียชีวิตเท่านั้นยาวเลยแต่ก็คือเสียชีวิตในสมัยทรัมป์ไป3คนน่ะได้แต่งตั้งใหม่นะก็เป็นการปูทางทรัมป์เองก็เคยประกาศก่อนหน้านี้ว่าเขาต้องการให้เอมี่คอนนี่แบร์เรตอยู่ในกระบวนการไต่สวนใดๆก็ตามหากว่าเขามีข้อพิพาทกับโจไบเดนที่เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งอันนี้คือเป็นการเตรียมการของทรัมป์ไว้ก่อนนะคะมีนักวิเคราะห์มองว่าการที่ทรัมป์ออกมาจะไปฟ้องร้องต่อศาลไม่ยอมรับผลพ่ายแพ้เนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าเป็นการต่อสู้เพื่อกฎหมายแต่เป็นการต่อสู้ทางยังไงล่ะเขาเรียกว่าเป็นการต่อสู้ทาง politics นะทางการเมืองเป็นการแบบมุ่งเน้นทางการเมืองมากกว่าแต่ทางกฎหมายต้องไปดูในข้อปลีกย่อยรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีความท้าทายอย่างไรจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ต้องดูเพนซิลเวเนียแล้วเมื่อวานนี้จับจ้องกันมากเนาะเพนซิลเวเนียจะต้องได้ต้องปักหมุดกันไว้แต่ทีนี้เนี่ยพอมาดูแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับคล้ายๆลักษณะของสมัยย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วเนาะที่พรรคเดโมแครตเนี่ยพ่ายแพ้การเลือกตั้งในฟลอริดาใช่อันนั้นเป็นตอนอัลกอร์นะคะแล้วก็บุชผู้ลูกนะคะก็คือมีการนับคะแนนที่ไม่เคลียร์เท่าไหร่ในฟลอริดาแล้วพอศาลสูงสุดสั่งให้นับใหม่ก็กลับกลายเป็นว่าบุชผู้ลูกก็ชนะไปชนะคะแนนดิบนะคะหรือว่า popular vote ประมาณ500กว่าคะแนนเองแต่ก็ได้ทั้งหมดไปเลยใน29เสียงในฟลอริดาไปเพราะว่า winner take all ถือว่าเป็นระบบของอเมริกันใช่ค่ะแม้ว่าเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาอาจจะดูซับซ้อนแล้วก็อาจจะเข้าใจยากสำหรับหลายคนนะคะโพลหลายสำนักก็ยังคงชี้ไปที่ไบเดนในช่วงหนึ่งแต่ว่าคุณสุภพรเชื่อไหมว่าดิฉันเนี่ยมีโอกาสได้อ่านโพลอันหนึ่งชื่อว่าทรัฟฟอก้าทรัฟฟอก้าเนี่ยเป็นโพลที่ถือว่าเขาอ้างว่าเขาเป็นเจ้าเดียวเลยนะที่เขาพยายามที่จะบอกว่าทรัมป์เนี่ยได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้คือเขาบอกว่ามันไม่ใช่รอบนี้ที่เขาจะมาทายว่าทรัมป์ได้รับชัยชนะเฉพาะครั้งนี้หรอกแต่ว่าก่อนหน้านี้เมื่อ4ปีที่แล้วเขาก็พยายามที่จะบอกว่าทรัมป์นี่แหละมาแรงเหนือฮิลลารีคลินตันแต่ในจังหวะนั้นนะคะทุกคนเชียร์ฮิลลารีใช่เชียร์เยอะมากแล้วก็โปรไฟล์ของเธอก็ดูว่าเธอยืนหนึ่งมาโดยตลอดในที่โพลอันนี้เนี่ยเขาก็ออกมาในช่วงไม่กี่วันก่อนที่เราจะเห็นภาพรวมของการเลือกตั้งที่จะมีการเปิดหีบต่างๆที่จะเกิดขึ้นเขาบอกว่ามีโอกาสมากนะที่ทรัมป์เนี่ยจะได้รับชัยชนะในหลายจุดด้วยกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาในช่วงนึงแต่ว่าจริงๆแล้วโพลเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือตลอดไปคุณสุภาพรเพราะว่าพอเราเห็นคะแนนที่ออกมาเรื่อยๆแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างที่มันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชาวอเมริกันว่าเขาควรจะเลือกใครที่มาดูแลประเทศในช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นวิกฤตละกันวิกฤตโควิด-19 วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาผลโพลนี่มันจะมีความที่ผิดพลาดได้บ้างนะคะที่อย่างตอน4ปีที่แล้วที่บอกว่าฮิลลารี คลินตันจะชนะมันทำให้คนที่สนับสนุนเขาอะชะล่าใจใช่ก็ไม่ออกไปเลือกแต่ทีนี้เนี่ยผลโพลปีนี้ถ้าจะดูสมมติจะหาว่ามันจะผิดพลาดตรงไหนก็คือโดยส่วนมากแล้วผู้ที่สนับสนุนรีพับลิกันเขาจะไม่ค่อยเปิดเผยตัวเท่าไหร่นะคะก็มีแบบว่าเขาไม่ให้ความศรัทธากับผลโพลค่ะคุณผู้ชมเวลาที่ใครโทรไปถามว่าคุณเลือกใครก็ตอบแบบส่งๆไปก็ไบเดนละกันอะไรแบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะในใจคือเลือกทรัมป์แต่ไม่อยากบอกรู้สึกว่าผลโพลเนี่ยคือเฟกนิวส์คิดว่าเป็นข่าวลวงคือเชื่อตามทรัมป์อะไรแบบนี้นะคะก็เลยไม่ให้ความสำคัญหรืออีกกลุ่มนึงก็คือแบบว่าไม่อยากบอกใครว่าตัวเองสนับสนุนทรัมป์กลัวไหม
ลัวว่าจะกลายเป็นว่าถ้าเลือกทรัมป์เนี่ยมันจะรู้สึกว่าเหมือนมันเธอเป็นคนยังไงเธอเป็นคนยังไงเธอคิดยังไงกับเรื่องของการแบ่งแยกเชื้อชาติการเหยียดสีผิวต่างๆ ก็เป็นได้หรือว่าอาจจะกลัวโดนมองว่าก็ใช่สิเธอเป็นพวกคนขาวที่ไม่ค่อยมีการศึกษาหรือเปล่าอะไรแบบที่มีคนสำรวจว่านี่คือกลุ่มใหญ่ที่สนับสนุนทรัมป์หรือว่าอยู่นอกๆที่ไม่ใช่เมืองใหญ่หรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็เป็นได้ที่ส่งผลให้ผลโพลนี้ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ exit poll ที่บอกไปเขาให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจใช่ไหมคะเรื่องปากท้องเป็นใหญ่ที่ตอนแรกเมื่อวานเนี่ยที่ทรัมป์ดูเหมือนจะนำมาแล้วไปประกาศชัยชนะก่อนเลยก่อนที่จะนับคะแนนไม่เสร็จเนี่ยนะคะคนก็มองว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาจะชนะเพราะว่าคนให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเขามองว่าผลงานของทรัมป์ที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดโควิด19ระบาดเนี่ยเขาทำได้ดีนะคุณปาดคุณผู้ชมแต่พอหลังโควิด19ยิ่งต้องการคนที่เก่งยิ่งกว่าอีกมาฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มันแย่ตอนนี้ก็เลยอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเทใจให้ทรัมป์แบบนี้ค่ะคือช่วงที่ผ่านมาค่ะในช่วงที่เขามีการหาเสียงเลือกตั้งกันต่างๆเราก็จะเห็นตัวเลขของชาวอเมริกันที่ตกงานค่อนข้างเยอะแต่ในขณะเดียวกันคุณสุภพรเชื่อหรือไม่ว่าการที่เห็นตัวเลขคนตกงานที่ค่อนข้างเยอะผ่านไปไม่นานที่สหรัฐอเมริกาเขาจะมีการให้ขอสวัสดิการสำหรับคนที่ตกงานค่ะปรากฏว่าเขาเห็นตัวเลขของคนที่ขอสวัสดิการนี้ลดลงไปเรื่อยๆมันสะท้อนให้เห็นบางอย่างนะว่าการที่อยู่ในยุคของทรัมป์เนี่ยไม่ได้เห็นแต่เรื่องของวิกฤตหลายๆอย่างที่มันผ่านเข้ามาผลงานที่ดีของเขาที่ทำให้ชาวอเมริกันเชื่อมั่นก็มีพอสมควรแล้วก็ได้ใจไปพอสมควรก็ที่ได้คุยกับผู้สนับสนุนทรัมป์นะคะเขาก็บอกว่าทรัมป์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่นักการเมืองเป็นนักธุรกิจดังนั้นการที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาสัญญาอะไรไว้เขาก็ทำได้ครบเกือบทุกข้อแล้วนะคะแล้วก็ทำให้คนอเมริกันเนี่ยมีงานทำแล้วก็เหมือนกับว่าอันนี้มีฟังคนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานเขาบอกว่าเอาจริงๆแล้วไหมคนเราอ่ะก็เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองเขาว่าทรัมป์ก็ชูอเมริกานโยบายอเมริกา first ใช่ไหมคะอเมริกาต้องมาก่อนใช่ต้องมาก่อนดังนั้นเนี่ยผลประโยชน์มันก็จะตกในคนในชาติดังนั้นเนี่ยคนก็เลยมองว่าทรัมป์อ่ะจะต้องทำให้คนในชาติกินดีอยู่ดีดังนั้นก็เลือกทรัมป์ดีกว่าอันนี้ก็มีพลังเงียบที่ไม่เปิดเผยก็มีคือสุดท้ายแล้วคนเราก็นึกถึงผลประโยชน์ของตัวเองไงใช่มันก็กลับมาสู่อเมริกาคือจริงๆแล้วคนอเมริกันเนี่ยไม่ได้สนใจรอบข้างมากสักเท่าไหร่อันนี้ก็ถ้าทรัมป์ชนะนะแต่ว่าดูแล้วตอนนี้ถ้าดูจากคะแนนอ่ะดิฉันนับยังไงก็ยังไม่ถึง270ดังนั้นนักวิเคราะห์ก็มองเลยว่าเรื่องนี้ต้องไปจบที่ศาลแน่นอนศาลสูงสุดนี่แหละเนี่ยก็คือตอนนี้เราเห็นผลคะแนนที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วไบเดนเนี่ยก็มีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะทำให้เห็นว่าคือเขายังไม่ได้ประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการหรอกคุณผู้ชมแต่ว่าเขาให้เห็นว่าคะแนนที่ออกมานั้นมันค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนที่จะเอ็นเอียงไปทางโจไบเดนที่อาจจะได้รับชัยชนะในครั้งนี้แต่ผลสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าทุกอย่างนั้นจะมีความเคลียร์ความชัดเจนมากขนาดไหนเมื่อคะแนนออกมาเกินกึ่งหนึ่งแล้วอะถ้าสมมติว่าออกมาเกินกึ่งหนึ่งแล้วทรัมป์จะยอมออกมาประกาศไหมว่าตัวเองแพ้ดิฉันว่าไม่ยอมเขาก็น่าจะไปจบที่ศาลนะคะแล้วดูเหมือนกองเชียร์ทรัมป์ก็เริ่มใจเสียแล้วตอนนี้คือมันมีโพลอย่างนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดทรัมป์พ่ายแพ้กับการเลือกตั้งคนอเมริกันที่เป็นคนที่ถือว่าสนับสนุนทรัมป์เขาจะยอมรับผลการเลือกตั้งครั้งนี้หรือเปล่าคือก่อนหน้านี้เราเห็นแล้วว่าโพลนี้ออกมาว่าไม่ยอมรับแน่นอนแต่ตัวเลขโพลเนี่ยค่ะมันกำลังไต่ระดับเพิ่มสูงขึ้นอันนี้มันมีนัยยะบางอย่างไหมที่จะทำให้เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเมื่อมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งความรุนแรงหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางทีมที่สังเกตการการเลือกตั้งเขาก็พยายามบอกมาตลอดว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีพลังอยู่ในบางอย่างที่คนเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความขัดแย้งกันอยู่ภายในแล้วก็มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่สนับสนุนริพับลิกันสนับสนุนเดโมแครตและการเลือกตั้งครั้งนี้เมื่อยังไม่มีความชัดเจนมันสูสีขับเคี่ยวกันมากๆค่ะการตัดสินใจของชาวอเมริกันหรือคนบางกลุ่มที่ไม่พอใจผลการเลือกตั้งจะออกมาในแนวทางไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามต่อสำหรับเรื่องของการกระบวนการการเลือกตั้งก็น่าสนใจแล้วก็พัฒนาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นความเคลื่อนไหวรอบๆของสหรัฐอเมริกาในการเลือกตั้งครั้งนี้ล่ะค่ะใช่ค่ะนี่ล่ะค่ะคุณผู้ชมที่นำมาฝากกันคือวันนี้เราจะเกาะติดเรื่องของการเลือกตั้ง2020ที่สหรัฐอเมริกากันไปตลอดนะคะเราก็จะเห็นช่วงเช้าช่วงเที่ยงนะคะแล้วก็จะเห็นในหลายๆมิติมากขึ้นมีแง่มุมมากขึ้นใช่ค่ะติดตามพวกเราได้ใช่ค่ะทั้งวันนะคะทั้งทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะค่ะออนไลน์ทุกท่านด้วยนะน่าสนใจไหมคะคุณแอมคุณนิชามากๆเลยต้องติดตามกันนะคะอย่างที่บอกเอาไว้ว่าครั้งนี้เนี่ยทรัมป์เขาอาจจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งจะไปถึงศาลแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก็คือควรจะไม่เกิน20มกราถูกไหมคะวันสาบานตนถูกต้องไม่เกินนั้นแน่ๆไม่ใช่เป็นแบบนั้นค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันวันนี้ตลอดทั้งวันขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามCNNช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ